ดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับกษัตริย์ของมาเลเซียได้แถลงลดโทษอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีคดีทุจริตกองทุนวัน MDB เป็นคดีอื้อฉาวนะครับลดโทษจากจำคุก12ปีเหลือ6ปีครับสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาการพระราชทานอภัยโทษของมาเลเซียออกแถลงการมติของที่ประชุมที่ลงความเห็นให้อภัยโทษแก่อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักจากจำคุก12ปีเหลือ6ปีนายนาจิบถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานคอร์รัปชันในช่วงดำรงตำแหน่งเป็นนายกหลายกระทงในจำนวนนี้คือคดีที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างกองทุนวัน MDB ที่เจ้าตัวเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ยักยอกเงินกองทุนไปเองจำนวนกว่า 135,000 ล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติลดค่าเสียหายที่นาจิบต้องชำระคืนให้แก่แผ่นดินด้วยนะครับจากเดิม 1,569 ล้านบาทเหลือเพียง373ล้านบาทและหากไม่มีการยื่นชำระค่าปรับดังกล่าวนายนาจิบจะต้องชดใช้ด้วยการจำคุกเพิ่มอีก1ปีครับ